ทึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Made in Thailand ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครพนมจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยครับจังหวัดนครพนมของเรามีเรื่องน่าทึ่งมากมายนะครับซึ่งในช่วงผู้ว่าพาทึ่งผมจะมาแนะนำพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วันและวันนี้เป็นวันจันทร์ผมจะประเดิมพาไปเที่ยวชมพระธาตุเรนูนครซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์ซึ่งจะมีเรื่องน่าทึ่งอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อไปครับท่านครับพระธาตุเรนูนะครับเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรนูอำเภอเรนูนครองค์พระธาตุนั้นจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมครับแต่มีขนาดเล็กกว่าภายในนี้บรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ของพระยาและก็เจ้าเมืองเรนูนครครับเมื่อสมัยก่อนนี่มีความเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับมักเป็นคนมีเสน่ห์ครับหากได้กราบไหว้พระธาตุเรนูแล้วจะมีรูปงามผ่องใสครับซึ่งตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมที่เกิดวันจันทร์นี่ต้องมากราบไหว้ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับจำผู้ที่เกิดวันอังคารครับคือพระธาตุศรีคุณประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคุณอำเภอนาแกครับถูกค้นพบเมื่อ217ปีที่แล้วครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูนปั้นภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุนะครับพระโมคคัลลานะครับพระสารีบุตรและพระสังกัจจายนะครับตามตำนานพระธาตุองค์นี้ครับมีกษัตริย์นักรบเป็นผู้สร้างครับเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันอังคารหากได้สักการะพระธาตุศรีคุณนะครับก็จะได้อานิสงส์เสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งดังเทพประจำวันอังคารทราบกันแบบนี้แล้วผู้ใดที่เกิดวันอังคารก็ต้องหาโอกาสไปสักการะพระธาตุศรีคุณให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันพุธนะครับคือพระธาตุมหาชัยประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุมหาชัยนะครับอำเภอปาปากนะครับพระธาตุองค์นี้จะมีความแปลกกว่าองค์อื่นคือลักษณะจะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับของพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับพระสารีบุตรและพระอนุรุตนะครับเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันพุธนี้หากได้ไปสักการะพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในทุกๆเรื่องของชีวิตนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานจะเป็นนักประสาน10ทิศครับพูดจามีแต่คนเชื่อถือครับทราบกันแบบนี้แล้วก็ไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้ได้นะครับพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับก็คือพระธาตุประสิทธิ์ประดิษฐานครับอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ครับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมซึ่งพระธาตุองค์นี้ครับจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมครับภายในครับบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุรวม7องค์นะครับพระพุทธรูปเก่าแก่ดินจากสังเวชนียสถานจากประเทศอินเดีย4แห่งครับและก็พระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพครับซึ่งมีความเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีหากได้ไปสักการะพระธาตุประสิทธิ์ครับก็จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สำลิดผลในหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับแล้ววันนี้ครับไหนๆก็เป็นวันศุกร์แล้วครับท่านผู้ว่าอดิศักดิ์ก็ขอจัดหนักครับอีก3พระธาตุมาให้ชมกันเพื่อความต่อเนื่องเลยครับนั่นก็คือพระธาตุท่าอุเทนครับพระธาตุจำปีของผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับภายในครับบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุอันเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งนะครับประเทศพม่ารวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าที่เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์หากไปสักการะชีวิตจะรุ่งโรจน์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ความอิสระและก็ความสวยงามครับเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณครับเรามาต่อกันที่พระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับนั่นก็คือพระธาตุนครครับประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมภายในนี้บรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุครับพร้อมกับพระพุทธรูปทองคำครับเชื่อกันว่าครับผู้ที่เกิดวันเสาร์หากได้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาครับและพระธาตุองค์สุดท้ายที่ถือว่าเป็นพระธาตุที่โด่งดังที่สุดเป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับนั่นคือพระธาตุพนมครับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารครับภายในบรรจุพระอุรังคธาตุนะครับหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าครับพระธาตุพนมผ่านการบูรณะมาหลายครั้งครับเคยทรุดโทรมลงมาทั้งองค์เมื่อปี2518ครับและได้รับการบูรณะใหม่ตามแบบเดิมที่เชื่อกันว่าหากผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไปสักการะพระธาตุพนมจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมีสูงส่งครับ
กรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของชาวอำเภอแม่แจ่มเลยทีเดียวครับที่ชาวบ้านทุกคนจะภูมิใจและร่วมกันเชิดชูถึงความงามในงานหัตถกรรมชาวล้านนานะครับที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับเรียกว่าแต่ละตำบลนี่ก็จะจัดขบวนแห่ที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่มีทั้งคนเมืองและก็ชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่าครับดูสิครับแต่ละคนนี่ต่างอวดโฉมพร้อมใจกันแต่งชุดประจำถิ่นกันมาอย่างสวยงามกันทุกคนเลยทีเดียวแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงนี่ต่างก็ใส่ผ้าสิ้นนะครับแหมดูแล้วก็น่ารักน่ามองงดงามซะจริงๆครับ